สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2563เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2563สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560และได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นสีสุภมงคลแห่งพระบวรพุทธศาสนาสืบไปโดยทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุคการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระการเรียนคัมภีร์ปริยัติและวิปัสสนาธุระการเรียนวิปัสสนาทรงดำรงมั่นในไตรสิกขาไม่เสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนทั่วไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นพระกรณียกิจในการทรงสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์เหตุโทษคดีเรื่องราวต่างๆและประทานพระอนุเคราะห์แก่พระสงฆ์สามเณรในสังฆมณฑลทั่วไปตลอดจนประทานพระอุปถัมภ์แก่พุทธบริษัทโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอาทิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ประทานพระกติธรรมในโอกาสต่างๆเช่นในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2562ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครซึ่งมีประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจาก115ประเทศทั่วโลกเดินทางมาจัดงานณประเทศไทยเมื่อวันที่16พฤษภาคม2562ซึ่งพระคติธรรมที่ประทานเพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงความสุขและความสำเร็จด้านการสงเคราะห์เมื่อยามเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้นพระองค์ได้ประทานความช่วยเหลือด้านต่างๆเสมอมาเช่นมีพระดำรัสสั่งให้ไวยาวัจกรนำส่งกัปปิยพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งของที่ควรแก่พระสงฆ์สามเณรได้แก่ปัจจัย4
คือจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและอื่นๆไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยในแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561และเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อต้นเดือนมกราคม2562และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีพระดำริให้วัดต่างๆทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและได้ประทานเงินเพื่อให้นำไปจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่พระสงฆ์ในวัดทั่วประเทศอีกทั้งมีพระดำรัสให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิตเพื่อให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้โดยสวัสดิภาพนอกจากนี้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลการสาธารณสงเคราะห์โดยประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งสามัญศึกษาและปริยัติศึกษาประทานทุนสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนและประทานเงินดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขตามอัตภาพในวัยชรามาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาสนะมหาเถระจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งประธานพระอุปถัมภ์ในการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของชาวพุทธสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมาตั้งแต่พุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันโดยได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อพุทธศักราช2412ให้เป็นพุทธศาสนสถานที่มีสภาพมั่นคงสง่างามสืบไปพระกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตโดยในวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาจำนวน545ชุดลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลนครราชสีมาจำนวน900ชุดในพื้นที่อำเภอนครราชสีมาจำนวน200ชุดอำเภอหนองบุญมากจำนวน200ชุดอำเภอจักราดจำนวน230ชุดและถวายแด่พระสงฆ์วัดตะกุดเครือปลอกอำเภอจักราดจำนวน10ชุดยังความปรับปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเ
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ